นี่คือจะจบคลิปแล้วนะครับก็ทำตั้งแต่เช้าทำไปคิดไปนะครับคือไม่ได้จุดประสงค์ของคลิปนี้คือไม่มีอะไรนะครับอยากจะจัดช็อปใหม่แค่นั้นเองนะครับซึ่งผมไม่มีไม้พอจะทำโต๊ะอีกตัวผมก็เลยเอาโต๊ะตัวเดิมเนี่ยตัวเนี้ยเอามาผ่าซี่นะครับผ่าเป็น2ท่อนนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้คือผมไม่อยากได้โต๊ะกว้างด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องมีประตูนะครับอันนี้คือขยะที่ผมรื้อออกไปจะไม่เก็บก็คืออยากแค่วางเนี่ยวางของแค่นี้นะครับแล้วก็วางแท่นสว่านแท่นนะครับที่ขัดกระดาษทรายแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีที่วางของนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเลื่อยองศานะครับอันนี้ไม้ก็ไอ้ตรงยื่นออกมาเราก็ไม่ตัดทิ้งนะครับเพราะเราจะยึดไอ้ตัวเก็บขี้เลื่อยอยู่แล้วนะครับนี่ข้างล่างก็เป็นกล่องนะครับง่ายๆนะครับแต่มันไม่ใช่ว่าตัดเสร็จแล้วมันก็จะลงตรงนี้หมดนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกระแทกกับผนังแล้วก็จะลงตรงนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะส่วนน้อยมันก็กระจายอยู่แล้วนะครับผมเคยทำเป็นเหมือนกับเป็นหลังคาครอบนะครับเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคือมันไม่มีชิดพอนะครับคือถ้าทำคือมันต้องมีชิดมากแต่ปีนี้ไอตัวเลื่อยผมเนี่ยมันต้องปรับองศาได้ด้วยคือปรับเอียง45เงี้ยนะครับซึ่งไอตัวจะทำหลังคาให้มันเว้น45ด้วยมันก็เท่ากับข้างหน้ามันกั้นอะไรไม่ได้เลยก็ฟุ้งอยู่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเอาแบบกั้นด้วยกันฟุ้งด้วยก็ต้องเวลาจะปรับ45ก็ต้องเอาออกอะไรเงี้ยนะครับวุ่นวายนะครับก็ตรงนี้ก็ไปเจอไม้เจอแม่อัดเศษที่พิงๆอยู่ก็อ่ะทำเป็นชั้นวางพวกดอกสว่านอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ปรับอะไรไปเรื่อยนะครับถ้าดูจากในคลิปจะเห็นว่าทำแบบไม่มีแบบแผนนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับก็นี่แค่มุมนึงนะครับที่ผมอยากจะเคลียร์นะครับก็จริงยังมีของพ่ออยู่เนี่ยตรงเนี้ยคือของพ่อหมดเลยมีเอาไม้มาทำเป็นเขาควายอะไรเงี้ยนะส่งเขาเนี่ยคือเนี่ยเป็นโซนของพ่อหมดเลยก็เดี๋ยวต้องเคลียร์เขาว่าจะทำตู้ทำอะไรก็ว่าไปนะครับให้มันดีขึ้นนะครับโอเคก็อันนี้คือมุมนึงนะที่เคลียร์ไปถ้าเห็นต้นคลิปนะครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าคลิปต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นต่อนะครับแต่ผมว่าตอนนี้คือเอาแค่นี้ก่อนเพราะผมกะว่าผมจะหันหลังนะฟาบนี่คือโซนที่เหลือนะครับที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับเนี่ยดูกล่องคนขยงขยะอะไรเงี้ยยังไม่ได้เคลียร์นะครับก็เนี่ยโซนที่เหลือตรงเนี้ยผมก็เดี๋ยวก็จะทำคือไอ้พวกตรงเนี้ยจะเคลียร์ให้เหลือพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะที่สุดนะครับผมจะทำโต๊ะกลางตัวนึงที่แบบเดินได้รอบโต๊ะนะครับเพราะทุกวันนี้ผมทำโต๊ะตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้มันย้ายมานี่แล้วนะครับผมทำตรงเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะเอาโต๊ะมาไว้ตรงกลางถ้าทำโต๊ะใหม่นะครับคือมันทำงานง่ายกว่านะครับคือถ้าทำไว้ติดกำแพงเวลาหมุนเวลาติดแล้วมันชนอะไรไปหมดเลยข้อจำกัดมันเยอะนะครับก็เคลียร์ไอ้โต๊ะตรงนี้ก็ว่าจะเคลียร์อยู่นะครับคือเคลียร์แบบไม่เอาโต๊ะนะครับแล้วก็กองไม้นะครับแล้วก็ไอ้ชั้นอะไรพวกนี้อีกนะครับโอเคก็จบไปจบแค่มุมนี้แล้วกันนะฮะมุมนี้ดูแล้วถ่ายแค่นี้ดูโล่งดีนะแต่จริงๆคือรอบนอกก็คือขยะอะไรเงี้ยเลยครับก็สำหรับนี้ก็ดูเพลินๆแล้วกันนะครับFoodFresh Channelขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย